ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับห้องเรียนฟิสิกส์ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการชนแบบยืดหยุ่นและแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การชนแบบยืดหยุ่นก่อนเลยครับสมมุติว่าเรามีวัตถุอยู่2ชิ้นนะครับให้มีมวลเป็น m1 แล้วก็ m2 นะครับมวล m1 เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วต้น u1 นะครับมวล m2 เคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนกันด้วยความเร็วต้น u2นะครับจากนั้นเรามาพิจารณาตัวโมเมนตัมของมวลแต่ละก้อนเราจะพบว่าโมเมนตัมของมวล m1 จำสูตรได้ไหมครับสูตรอะไรเอ่ย p เท่ากับ m คูณ v นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าตัว p ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ m1 คูณด้วย u1 นะครับเช่นเดียวกันโมเมนตัมของมวลก้อนที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ m2 u2 ด้วยนี่คือตัวโมเมนตัมก่อนชนทีนี้พอวัตถุเกิดการชนกันปุ๊บหลังชนมวลทั้ง2ก้อนมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v1 กับ v2 เช่นเดียวกันครับเราสามารถคำนวณหาโมเมนตัมหลังชนของวัตถุแต่ละก้อนได้เราจะได้โมเมนตัมของมวล m1 เท่ากับ m1 v1 นะครับแล้วก็โมเมนตัมของมวล m2 เท่ากับ m2 v2 ทีนี้เราได้ข้อมูลก่อนชนมาแล้วก่อนชนแล้วก็ได้ข้อมูลตอนหลังชนมาแล้วนะครับเราจะมาดูขณะที่ชนกันบ้างรูปตรงกลางขณะที่ชนแน่นอนครับว่าในขณะที่ชนวัตถุ2ก้อนจะถูกแรงกระทําซึ่งกันและกันนะครับแรงนั้นคือแรงอะไรครับผมมีแรงกระทําซึ่งกันและกันตั้งชื่อเป็น F1 กับ F2 นะครับตัวแรงตัวนี้แรงที่เกิดเนื่องจากการชนเราเรียกว่าแรงดลนะครับที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วนะครับเราจะได้ว่า2แรงนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับเราดึงเอากฎของนิวตันมาใช้เลยครับจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3มั้ยครับแรง2แรงนี้มีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงกันข้ามเราแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับเราจะได้ว่า F1 เท่ากับลบ F2 เราใช้กฎข้อที่2ช่วยด้วยนะครับเปลี่ยน F ตัวนี้ให้กลายเป็น MA ซะเราก็จะได้เป็น M1 A1 เท่ากับลบ M2 A2นะครับจากนั้นเราใส่นิยามของความเร่งเข้าไปความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วไหมครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเราก็จะได้ a ตัว a 1ตัวนี้เปลี่ยนเป็น v 1ลบ u 1หารด้วยเดลต้า t เช่นเดียวกันครับ a 2ก็เหมือนกัน v 2ลบ u 2หารด้วยเดลต้า t นะครับทีนี้เวลาที่ชนตัวนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเดลต้าทีเท่ากันเราก็ตัดเดลต้าทีตรงนี้ทิ้งไปตัดเดลต้าทีตรงนี้ทิ้งไปจากนั้นเราคูณกระจาย m1 กับ m2 เข้าไปในวงเล็บเราจะได้ m1 v1 ลบ m1 u1 เท่ากับลบ m2 v2 บวก m2 u2 นะครับจากนั้นเราจัดรูปแบบสมการใหม่ครับเอาพจน์ที่มีตัวแปร u เหมือนกันไว้ข้างเดียวกันเอาพจน์ที่มีตัวแปร v เหมือนกันไว้ข้างเดียวกันเราก็จะได้ m1 u1 นะครับบวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 ทีนี้ลองสังเกตดูนะครับว่า m1 u1 กับ m2 u2 มันก็คือตัวโมเมนตัมก่อนชนไหมครับโมเมนตัมก่อนชนซึ่งเราเอาโมเมนตัมก่อนชนของวัตถุ2ก้อนนี้มารวมกันไหมครับจับรวมกันดังนั้นเราจะเขียนพจน์ m1 u1 บวก m2 u2 ตัวนี้เขียนใหม่เป็นโมเมนตัมรวมก่อนชนนะครับฝั่งทางขวามือ m1 v1 กับ m2 v2 ก็คือโมเมนตัมหลังชนก้อนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเขียนพจน์ m1 v1 บวก m2 v2 เขียนใหม่เป็นโมเมนตัมรวมหลังชนครับสมการตัวนี้เราจะเรียกว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งไม่ว่าจะเป็นการชนรูปแบบไหนก็ตามนะครับโมเมนตัมจะต้องมีค่าคงตัวเสมอครับทีนี้ในกรณีการชนแบบยืดหยุ่นในกรณีการชนแบบยืดหยุ่นการชนลักษณะนี้มันจะมีความเฉพาะเจาะจงตรงที่ว่าตัวพลังงานของระบบจะต้องมีค่าคงที่ครับพลังงานของระบบคงที่ในที่นี้คือพลังงานจนนะครับ
พลังงานจลมีค่าคงที่นั่นแปลว่าพลังงานจลรวมก่อนชนกับพลังงานจลรวมหลังชนนะครับจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้เราก็มาดูซิว่าก่อนชนมีพลังงานจลของใครบ้างมันก็จะมีพลังงานจลของทั้งมวล M1 แล้วก็ M2 มั้ยครับหลังชนก็เช่นเดียวกันก็มีพลังงานจลของทั้ง M1 และ M2 เราก็แทนสูตรพลังงานจลลงไป1ส่วน2 MV กําลัง2มั้ยครับกลายเป็น1 2 M1 U1 กําลัง2บวก1ส่วน2 M2 U2 กําลัง2เท่ากับ1ส่วน2 M1 V1 กําลัง2บวก1ส่วน2 M2 V2 กําลัง2จากนั้นเราตัดพจน์1ส่วน2ทิ้งไปมั้ยครับเหมือนกันทุกพจน์เลยตัดทิ้งไปนะครับจากนั้นเราจัดการสมการตัวนี้ใหม่ย้ายพจน์ที่มี M1 เหมือนกันไว้ข้างเดียวกันและพจน์ที่มี M2 เหมือนกันไว้ข้างเดียวกันเราจะได้ M1 U1 กําลัง2ลบ M1 V1 กําลัง2เท่ากับ M2 V2 กําลัง2ลบ M2 U2 กําลัง2จากนั้นแยกตัวประกอบครับดึงตัว M1 กับ M2 ออกเราก็จะเห็นได้ว่าพจน์ที่อยู่ในวงเล็บเราสามารถแยกตัวประกอบได้อีกชั้นหนึ่งไหมครับเราก็จะได้เป็น u 1บวก v 1คูณด้วย u 1ลบ v 1นะครับก้อนหลังก็เช่นเดียวกันครับผมแยกเป็น v 2ลบ u 2คูณด้วย v 2บวก u 2ทีนี้ทำยังไงต่อเราจะเห็นได้ว่าสมการของเรายังเป็นก้อนใหญ่อยู่เลยนะครับเราย้อนกลับมาดูที่สมการนี้ตืดเราจะเห็นได้ว่าสมการที่วงเล็บไฮไลท์สีชมพูนี่นะครับถ้าเราจัดรูปสมการตัวนี้ใหม่ซะนะครับโดยการดึงพจน์ M1 กับ M2 ออกลองเขียนสมการตัวนี้ใหม่เราจะได้ M1 คูณด้วย V1 ลบ U1 เท่ากับ M2 คูณด้วยลบ V2บวก u 2ให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแล้วก็สมการที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้สมการสีส้มตัวนี้ให้เป็นสมการที่2จากนั้นเราเอาสมการที่2ตั้งและหารทิ้งด้วยสมการที่1จับหารกันเลยนะครับดูซิผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นเราลองลอกมันลองมาดูก่อนนะครับ m 1คูณด้วย u 1บวก v 1คูณด้วย u 1ลบ v 1หารด้วย m 1คูณด้วย v 1ลบ u 1เท่ากับ m 2คูณด้วย v 2ลบ u 2แล้วก็คูณด้วย v 2บวก u 2หารด้วย m 2คูณด้วยลบ v 2บวก u 2เกิดอะไรขึ้นครับผมเราจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพจน์ m1 กับ m1 ตัดทิ้งไปไหมครับฝั่งขวามือ m2 กับ m2 ก็ตัดทิ้งไปเหมือนกันครับเราสังเกตนะครับว่าพจน์ทางด้านซ้ายที่เราวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะครับมีหน้าตาคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าเครื่องหมายมันสลับกันถูกไหมครับดังนั้นเราจะดึงลบ1ออกจากวงเล็บทางตัวทางด้านบนนะครับกลายเป็นu 2บวก u 1บวก v 1นะครับคูณด้วยดึงเครื่องหมายลบออกมาครับกลายเป็นสลับเครื่องหมายภายใน v 1ลบ u 1หารด้วย v 1ลบ u 1นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า v 1ลบ u 1เหมือนกันเราก็ตัดทิ้งไปนะครับฝั่งขวามือเช่นเดียวกันครับเราสังเกตเห็นได้ว่าที่วงกลมสีเหลืองเอาไว้ตรงนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ต่างกันที่เครื่องหมายไหมครับเราก็ทำเทคนิคเดิมครับดึงเครื่องหมายลบ1ออกนะครับกลายเป็น v 2บวก u 2คูณด้วยลบ1แล้วคูณด้วย u 2ลบ v 2พจน์ข้างล่างครับก็เป็นลบ v 2บวก u 2เพราะฉะนั้น u 2ลบ v 2กับลบ v 2บวก u 2เหมือนกันถูกไหมครับก็ตัดกันไปลบ1ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตัดกันไปครับเราก็จะเหลือสมการแค่ u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2เพราะฉะนั้นสมการที่เราได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขของการชนแบบยืดหยุ่นนะครับซึ่งมันก็จะอนุรักษ์ทั้งพลังงานแล้วก็อนุรักษ์ทั้งโมเมนตัมนะครับ
เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวสมการตัวนี้ลองแก้ปัญหาโจทย์ในหน้าถัดไปกันนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์เลยโจทย์บอกว่ามวล 2m วิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีไปทางด้านขวานะครับเข้าชนมวล m ซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีในทิศทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจนการโดนของมวลทั้ง2มีค่าเป็นเท่าไหร่หลังชนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานจนดังนั้นถ้าระบบไม่มีการสูญเสียพลังงานจนนั่นหมายความว่าการชนครั้งนั้นเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นปุ๊บสมการที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณจะต้องใช้2สมการไหมครับสมการที่1คือมาจากอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับ m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2นะครับและอีกสมการหนึ่งมาจากสมการอนุรักษ์พลังงาน u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2ใช้2สมการนี้คู่กันนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์โจทย์แล้ววาดรูปตามโจทย์เลยมวล 2m มีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีไปทางด้านขวามือมั้ยครับเข้าชนมวล m วิ่งมาทิศทางตรงกันข้ามวิ่งมาทิศทางตรงกันข้ามความเร็วตัวนี้เป็น1เมตรต่อวินาทีครับผมทีนี้เริ่มต้นเราดึงสมการอนุรักษ์โมเมนตัมมาใช้ก่อนนะครับm1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 นะครับลอกสูตรมาจากนั้นเราแทนค่าตัวแปรลงไปเลยครับจุดที่ต้องระวังคือตัวความเร็วอย่าลืมว่าความเร็วเป็นเวกเตอร์นะครับต้องใส่ทิศทางให้เรียบร้อยเรากำหนดเหมือนเดิมครับให้ทางขวาเป็นบวกแล้วก็ทางซ้ายเป็นลบนะครับเราแทนค่าเลย m1 คือ 2m u1 ไปทางขวานะครับขนาดเป็น2ก็ใส่ลงไปเป็น2M2 มี M เดียว U2 ขนาดเป็น1ที่ทางไปทางด้านซ้ายใส่เป็นลบ1ครับฝั่งขวามือก็แทนพจน์ตัวแปร M ลงไปครับ V1 V2 เราจะหาค่าถูกไหมครับก็ติดค่าเอาไว้นะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งสมการมีตัว M เหมือนกันถูกไหมครับเราก็ตัดตัวแปร M ทิ้งนะครับจัดการยุบสมการตัวนี้ซะพจน์แรก2คูณ2เป็น4ไหมครับพจน์นี้ได้ลบ1เท่ากับ 2v1 บวก v2 4ลบ1ก็เหลือ3ถูกไหมครับจัดรูปสมการใหม่ 2v1 บวก v2 เท่ากับ3ให้เป็นสมการที่1ต่อมาเราใช้สมการอนุรักษ์พลังงานไหมครับ u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวก v2 นะครับแทนค่าตัวแปรลงไปเหมือนกันครับอย่าลืมเครื่องหมายนะครับของความเร็วอย่าลืมเครื่องหมายของความเร็วนะครับu1 คือบวก2บวกด้วย v1 เท่ากับ u2 อย่าลืมไปทางซ้ายลบ1นะครับแล้วบวกด้วย v2 จากนั้นย้ายข้างสมการครับย้าย v2 มาฝั่งซ้ายซะเราจะได้ v1 ลบ v2 ส่วน2ตัวนี้ย้ายไปฝั่งขวากลายเป็นลบ3ให้เป็นสมการที่2นะครับคราวนี้เรามี2สมการ2ตัวแปรเราก็ต้องเอา2สมการนี้มาจัดกระทำกันไหมครับเพื่อลดกำจัดตัวแปรบางตัวแปรออกนะครับลองอีกทีนึงนะครับ 2v1 บวก v2 เท่ากับ3แล้วก็ v1 ลบ v2 เท่ากับลบ3สมการที่1กับสมการที่2นี้ทำยังไงดีครับกำจัดตัวแปรตัวไหนก่อนดีเราจะเห็นได้ว่ากำจัด v2 ก็ออกก่อนน่าจะง่ายกว่าไหมครับเราจับ2สมการนี้บวกเข้าด้วยกันเลยครับบวกเข้าด้วยกันเลยพอบวกกันปุ๊บ 2v1 บวก v1 ก็กลายเป็น 3v1 ไหมครับบวก v2 ลบ v2 ก็กลายเป็น0ไปนะครับ3บวกกับลบ3ก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v1 ของเรามีค่าเท่ากับ0นั่นเองนั่นหมายความว่าพอชนกันเสร็จปุ๊บเจ้ามวล 2m นะครับก็จะหยุดนิ่งไปไม่เคลื่อนที่ต่อนะครับแล้วเอา v1 ที่เราได้ตัวนี้แทนกลับลงไปในสมการ1หรือ2ก็ได้แทนลงในสมการที่2ละกันนะครับพอแทนในสมการที่2ปุ๊บเราจะได้0ลบ v2 เท่ากับลบ3ผลลัพธ์เราจะได้ v2 เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีเราได้ความเร็วของเราคือ
3เมตรบวก3เมตรต่อวินาทีมั้ยครับบวก3เมตรต่อวินาทีหมายความว่าหลังชนกันวัตถุมวล M ตัวนี้มีความเร็ว3เมตรต่อวินาทีทิศทางไปทางด้านขวานั่นหมายความว่ามันเคลื่อนที่กระดอนกลับนั่นเองนะครับถ้าเราวาดภาพเหตุการณ์นั่นก็หมายความว่าหลังชนเสร็จปุ๊บมวล 2M อยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนที่นะครับส่วนเจ้ามวล M ตัวนี้จากเดิมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็จะกระดอนกลับไปทางด้านขวานะครับด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามการดนไหมครับการดนของมวลทั้ง2ก้อนทีนี้เราทบทวนสูตรหน่อยสิครับการดนสูตรว่าอะไรเดลต้า P เท่ากับ M คูณด้วย V ลบ U ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามการดนของมวลทั้ง2ก้อนเอามวลก้อนที่1ก่อนเอามวล 2M ก่อนเราก็แทนค่ามวลตัวนี้เป็น 2M ซะความเร็วหลังชนของมวล 2M เราคำนวณมาแล้วคือ0ไหมครับลบด้วยความเร็วก่อนชนของมวล 2M ก็คือ2เมตรต่อวินาทีตามที่โจทย์บอกแล้วไปทางขวาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ว่าการดนของมวล 2M ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ 4M นิวตันวินาทีนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันการดนของมวล M มีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็แทนสูตรลงไปเลย m คูณด้วย v ลบ u มวล m เล็กเราก็ใส่ไปคือตัว m นะครับความเร็วหลังชนของมวล m คำนวณมาแล้วคือ3เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วก่อนชนของมวล m โจทย์ให้มาคือ1เมตรต่อวินาทีแต่อย่าลืมว่าทิศทางตรงข้ามต้องใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมา3ลบลบ1ก็กลายเป็น4นั่นเองนะครับ4คูณ m ก็กลายเป็น 4m นิวตันวินาทีนะครับเราก็จะได้ว่าการดนของมวล 2m นะครับมีทิศทางไปทางซ้ายขนาดเป็น 4m ส่วนการดนของมวล m มีทิศทางไปทางขวาขนาดเป็น 4m นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูการชนอีกรูปแบบนึงครับเราเรียกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับคำว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นตัวนี้หมายความว่าวัตถุมีการเสียพลังงานจนนั่นเองนะครับสูญเสียพลังงานจนไปขณะที่ชนนะครับดังนั้นถ้าสูญเสียพลังงานจนปุ๊บสูตรที่เราคำนวณก็จะเหลือแค่กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเท่านั้นนะครับซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชนนะครับก่อนชนเราลอกสูตรเดิมมาเลย m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2นะครับครับดังนั้นแล้วการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมการที่เราใช้เราจะใช้แค่สมการเดียวนะครับก็คือกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับทีนี้การชนแบบไม่ยืดหยุ่นก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียน2รูปแบบก่อนก็คือแบบกรณีทะลุผ่านกับกรณีเคลื่อนที่ติดกันไปนะครับสมมุติว่ากรณีทะลุผ่านเราเอากรณีของยิงปืนแล้วกันครับสมมุติว่าลูกกระสุนปืนของเรามีมวลเป็น M1 นะครับส่วนเป้ายิงของเรามีมวลเป็น M2 นะครับลูกกระสุนปืนมีความเร็วก่อนชนเป็น U1 นะครับส่วนเป้ายิงมีความเร็วก่อนชนเป็น U2 นะครับหลังชนปรากฏว่าลูกกระสุนปืนตัวนี้ทะลุผ่านเป้าตัวนี้ออกไปนะครับทะลุผ่านเป้ายิงของเราออกไปความเร็วเปลี่ยนไปครับเป็น V1 เช่นเดียวกันเป้ายิงก็เปลี่ยนความเร็วเป็น V2 นะครับดังนั้นเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการชนแบบทะลุผ่านโดยการใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับที่เราแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับดึงสมการนี้ไปใช้เพียงสมการเดียวนะครับสมการเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถแก้ปัญหาการชนแบบทะลุผ่านได้นะครับจุดที่เราต้องระวังดีๆคือเรื่องของทิศทางนะครับใส่เครื่องหมายบวกลบให้ถูกต้องเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการคำนวณครับลูกปืนมวล50กรัมยิงออกไปด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีนะครับเข้าชนเป้ายิงมวล5กิโลกรัมแล้วลูกกระสุนปืนทะลุผ่านออกไปด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีถามว่าเป้ายิงอันนี้จะแกว่งขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรนะครับสมมติว่านี่คือลูกกระสุนปืนมวล50กรัม M1 เท่ากับ50กรัมนะครับเป้ายิงให้เป็นมวล M2 แล้วกันครับมวล5กิโลกรัมนะครับความเร็วก่อนชนของลูกกระสุนปืนตัวนี้คือ400เมตรต่อวินาทีทีนี้ก่อนชนเป้ายิงไม่มีความเร็วถูกไหมครับอยู่นิ่งๆ U2 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0ไปนะครับทีนี้พอหลังชนปุ๊บปรากฏว่าเป้าตัวนี้ขยับสูงขึ้น
นะครับสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละส่วนลูกกระสุนปืนตัวนี้ทะลุผ่านออกไปครับความเร็วตัวนี้เปลี่ยนไปเป็น100เมตรต่อวินาทีให้เป็น V1 นะครับ100เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือตัวเป้าตัวนี้จะขยับสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจากระดับเดิมทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพอสถานการณ์ของเราเป็นการชนแบบทะลุผ่านไปปุ๊บแสดงว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณเราใช้สมการกฎอนุรักษ์โมเมนตัมมั้ยครับซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนครับใส่สูตรเลยครับ m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 นะครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนชนเป้าไม่มีความเร็วเราก็ตัดพจน์ตัวนี้ทิ้งไปนะครับจากนั้นแทนค่าตัวแปรที่เหลือลงไป m1 50กรัมอย่าลืมทำเป็นกิโลกรัมครับผ่านด้วย 1,000 u1 จดให้มาแล้วคือ400ทางด้านขวามือ M1 ยังคงเป็นมวลของลูกกระสุนปืนอยู่ V1 จดให้มาแล้วคือ100นะครับบวกด้วย5 V2 อย่าลืมเครื่องหมายนะครับอันนี้ไปทางขวาทั้งหมดเครื่องหมายความเร็วเป็นบวกทั้งคู่นะครับจากนั้นคิดเลขครับผมเห็นตัดศูนย์รัวๆปุ๊บเราก็จะได้ฝั่งซ้ายนะครับ20เท่ากับ5บวกด้วย5 V2นะครับจับยายข้างสมการครับเราจะได้ 5V2 เท่ากับ15หรือ V2 ของเรามีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีนั่นเองนั่นหมายความว่าเป้ายิงของเราจะมีความเร็วทันทีที่ถูกกระแทกเป็น3เมตรต่อวินาทีทีนี้จากความเร็วตัวนี้ทำให้มีพลังงานจลเกิดขึ้นถูกไหมครับพลังงานจลตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานกลายเป็นพลังงานศักย์นั่นเองไหมครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงดังนั้นเราจะได้ว่าเจ้า EK ของเป้ายิงตัวนี้เปลี่ยนสภาพกลายเป็น EP ใส่สูตรเลยครับ 1/2 MV กำลัง2เท่ากับ MGH ครับ M ซ้าย M ขวาตัดทิ้งไปครับผมเราจะได้ V มีค่าเท่ากับ square root 2GH มั้ยครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือความสูงเราแทนค่าความเร็วลงไปเลย3เท่ากับรูท2คูณ10คูณด้วย h มั้ยครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับกลายเป็น9เท่ากับ 20h เพราะฉะนั้นเราจะได้ความสูงของเป้ายิงตัวนี้กลายเป็น9ส่วน20เมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับครับเรามาดูการชนรูปแบบสุดท้ายเลยครับการชนแบบติดกันไปติดกันไปเป็นยังไงติดกันไปก็หมายความว่าวัตถุ2ชิ้นหลังชนเสร็จปุ๊บมันเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันมั้ยครับสมมติว่าลูกกระสุนปืนเรามีมวลเป็น M1 นะครับเป้ายิงมีมวลเป็น M2 ความเร็วเป็น U1 แล้วก็ U2 ตามลำดับแต่พอหลังชนไปปุ๊บปรากฏว่ามันเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันถูกไหมครับดังนั้นก็จับมวลมันมารวมเข้าด้วยกันเลยความเร็วก็เป็นความเร็ว V แค่ค่าเดียวนะครับนั่นหมายความว่าโมเมนตัมก่อนชนนะครับกับโมเมนตัมหลังชนยังคงเท่าเดิมอยู่ก่อนชนm1 u1 บวก m2 u2 นะครับหลังชน m1 บวก m2 แล้วคูณด้วย v นะครับใช้สมการนี้สมการเดียวเลยนะครับหลังชนเราจับมวลรวมกันแล้วคูณด้วยความเร็วรวมได้เลยนะครับเราไปดูตัวอย่างคำนวณครับคล้ายๆกันเลยลูกปืนมวล50กรัมยิงออกไปด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีนะครับเข้าชนเป้ายิงมวล5กิโลกรัมแต่คราวนี้ต่างจากเดิมครับเป็นกรณีที่ลูกกระสุนปืนฝังเข้าไปในเป้าถามว่าเป้าจะแกว่งขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำคล้ายๆกันเลยครับโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนไหมครับก่อนชน m1 u1 บวก m2 u2 ก่อนชน m1 u1 บวก m2 u2 นะครับหลังชนจับรวมกันเลยครับ m1 บวก m2 แล้วคูณด้วย v นะครับแทนค่าตัวแปรลงไปเหมือนเดิมเลยครับมวลลูกกระสุนปืน50กรัมทำเป็นกิโลกรัมก่อนนะครับคูณด้วยความเร็ว400เท่าเดิมนะครับส่วนตัวเป้ายิงเนื่องจากอยู่นิ่งๆถูกไหมครับความเร็วก็จะกลายเป็น0ไปนะครับหลังชนจับมวลรวมกันเลยครับ50ส่วน 1,000 บวกด้วย5กิโลกรัมแล้วคูณด้วย v ทีนี้ฝั่งซ้ายมือตัดศูนย์รัวๆเหมือนเดิมนะครับได้20
ฝั่งขวามือ 5.05 V เพราะฉะนั้นแล้วเราคำนวณความเร็ว V ครับเราจะได้ความเร็ว V ประมาณ4เมตรต่อวินาทีนะครับ4เมตรต่อวินาทีจากนั้นเราทำเหมือนเดิมเลยครับโจทย์ต้องการหาความสูงของเป้าที่ เคลื่อนที่ขึ้นไปมั้ยครับนั่นหมายความว่าพลังงานจลของเป้ายิงตัวนี้เปลี่ยนรูปกลายเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงนั่นเองนะครับ EK เท่ากับ EP ทำเหมือนเดิมเลยครับ1ส่วน2 MV กำลัง2เท่ากับ MGH นะครับ M เหมือนกันตัดทิ้งไปนะครับเราแทนค่า V ลงไปเลย4ยกกำลัง2เท่ากับ G คือ10และ H คือความสูงฝั่งซ้ายมือคิดเลขนะครับ4กำลัง2เป็น16ไหมครับหาร2เหลือ8เท่ากับ 10H เพราะฉะนั้นเราจะได้ H เดียวมีค่าเท่ากับ 0.8 เมตรนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าการชนทั้ง2รูปแบบมีผลทำให้เป้ายิงเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงไม่เท่ากันนะครับเราต้องระมัดระวังดีๆอย่าใช้สมการผิดนะครับครับเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะครับสำหรับที่เราเรียนไปวันนี้ในเรื่องของการชนนะครับการชนมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกเราเรียกว่าการชนแบบยืดหยุ่นนั่นก็คือการชนที่ไม่สูญเสียพลังงานครับสมการที่เราใช้2สมการด้วยกันก็คือ m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวก m2v2 ที่เราเรียกว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับกับอีกสมการหนึ่งมาจากการพิสูจน์จากสมการอนุรักษ์พลังงานไหมครับเราจะได้ u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวก v2 เราต้องใช้2สมการนี้คู่กันนะครับใช้คู่กันสำหรับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันที่เราเรียนในวันนี้ก็คือการชนแบบทะลุผ่านไหมครับสมการที่เราใช้เพียงแค่ m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวก m2v2 นะครับกับอีกรูปแบบนึงคือการชนแบบติดกันไปเราจับมวลหลังชนมารวมเข้าด้วยกันนะครับเราจะได้สมการเป็น m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1 บวก m2 แล้วคูณด้วยความเร็วรวมเลยครับสิ่งที่ต้องระวังให้แม่นๆเลยนะครับในเรื่องของการใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับก็คือเรื่องของทิศทางความเร็วอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกลบให้เรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ